แซ่ดทีวีท้ายรายการกับแซ่ดสเปเชียลวันนี้เอก็มีเรื่องราวแซ่ดๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะกลุ่มตรีเพชรโดยบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดร่วมกับเหล่าพันธมิตรจัดทัพ Isuzu D-Max 3.0L เนื้อลิมิตพิชิตโลกรวม20คันร่วมประชันความเร็วในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Isuzu One Make Race 2024ต่อเนื่องเป็นปีที่15การแข่งขันในทุกปีที่ผ่านมานั้นได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งจากนักแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ชมที่ติดตามการแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปีตอกย้ำภาพลักษณ์รถปิกอัพ Isuzu D-Max ในฐานะรถแข่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะอันเหนือชั้นทั้งในด้านความแรงและการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นเลิศจนได้รับการยอมรับจากนักแข่งชั้นนำในวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยท่านประธานหาตาตอบว่านะคะการแข่งขัน Isuzu One Make Race จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่15แล้วในปีนี้นะคะกีฬามอเตอร์สปอร์ตประเภทนี้เป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่อย่างกว้างขวางเลยเนื่องมาจากความตื่นเต้นเร้าใจของตัวกีฬาเองและทักษะพิเศษในการขับรถที่ต้องการในระหว่างการแข่งขันค่ะรถที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน Isuzu One Make Race 2024ได้ต้องเป็นรถปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุดของ Isuzu เท่านั้นคือใหม่ Isuzu D-Max เนื้อลิมิตพิชิตโลกค่ะจึงมีรถเข้าร่วมกันแข่งขันทั้งหมด20คันนะคะร่วมเชียร์นักแข่งในรายการ Isuzu One Make Race 2024เริ่มการแข่งขันสนามแรกณสนามพีระ International Circuit จังหวัดชลบุรีทำการแข่งขันแบบออนทัวร์เพื่อเก็บคะแนนในแต่ละสนามและจัดลำดับผู้เข้าแข่งขันในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งเพื่อค้นหาที่สุดเจ้าแห่งความเร็วห้ามพลาดนะคะ